ดูนะครับการยูเทิร์นอย่าปล่อยจังหวะเร็วเกินเราจะควบคุมรถไม่ได้นะคิดถึงตอนฝึกกวยครั้งแรกมันจะเป็นเหมือนกันก็คือช้าๆไปมันจะเข้าซ้ายได้พอดีจังหวะนี้แหละคาดเหยียบลงไปอีกคืนพวงมาลัยซ้ายเห็นไหม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 โอเคไหมครับไม่ต้องไปรีบยกสูงไปเรื่อยๆครับมั่นใจตัวเองสับเกียร์นะครับเป็นซับแต่ว่าเร่งจังหวะก่อนเพราะว่าซองไปหาสามโอเคนั่นแหละครับถูกต้องครับจอดซ้ายก็คือดูรายละเอียดกระจกเปิดไฟแล้วไหลไปเรื่อยใช้พวงมาลัยตามเส้นขาวด้านซ้ายนะครับใช้แล้วก็อาจจะมีการคืนในระหว่างมุ่งหน้าไปที่ปราสาทกำแพงใหญ่9กม.นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่วัดสะกำแพงใหญ่นะครับอยู่เลนซ้ายแล้ววิ่งไปเรื่อยมั่นใจตัวเองจังหวะรอบ 2,000 ขึ้นได้ค่อยเปลี่ยนเกียร์ใหม่ตรงนี้ผู้ขี่จะรู้นะครับเพราะว่าผมจะไม่ไปถ่ายตรงรอบตรงนั้นนะครับให้เขาดูเองนะครับเพราะว่าคนที่เรียนจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับถูกต้องวิ่งไปให้มันจบเกียร์5เลยนะมันจะได้หมดปัญหาเรื่องเกียร์4แล้วนะครับตอนนี้มาดูจังหวะกันเกียร์5ครับว่างก่อนโอเคยังไงก็แล้วแต่แล้วห้ามมาแอบมองกระปุกเกียร์เด้อตามีหน้าที่เดียวคือมองข้างหน้าอย่างเดียวมือด้านขวาประคองพวงมาลัยด้านซ้ายจับหัวเกียร์จนนิ่งก่อนค่อยเปลี่ยนยูเทิร์นนี้ไม่ต้องอยู่เด้อไปยูเทิร์นปั๊มปตท.ไม่ตรงได้นะสามารถวิ่งได้ทั้ง2เลนเพราะว่ามันเป็นเลนคู่ขนานโอเคครับไปเรื่อยๆก่อนพักกล้องแป๊บนึงเอามาดูเทิร์นตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้เรามีการแนะนำไปเรียบร้อยแล้วผมจะถ่ายเป็นช็อตสุดท้ายของเทิร์นนี้นะครับเพื่อให้ดูว่าดีขึ้นไหมนะครับตามจริงถ้าเป็นไม่มีรถไม่มีคนผมจะอยู่ข้างนอกเลยนะครับผมจะลงไปให้ถ่ายให้เห็นข้างนอกรถแหละว่าหน้ามันเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ในโหมดการควบคุมอยู่เพราะว่าก่อนที่คิดจะมาเรียนก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเราก็เลยต้องมานั่งควบคุมก่อนรถเกียร์ไหมครับรถเกียร์ลง2ครับโอเคดูจังหวะถ้าเรามั่นใจเราก็เถิบไปเรื่อยๆพวงมาลัยหมุนไว้นะครับหมุนจังหวะไว้เพราะมันเป็นยูเทิร์นแบบกว้างนะมันไม่ใช่แคบนะมันกว้างพวงมาลัยยังหมุนทีละหน่อยได้อีกนะครับทางขวาเราก็ดูใจรถคันที่เขาวิ่งมาประเมินเขาเรียกว่าประเมินสถานการณ์นะครับอย่ายกคาร์ดผิดถ้าผิดแล้วก็ทีเดียวเลยครับตูมเดียวเลยมีสติในการขับอ่ะขยับยกทีละนิดได้ขยับทีละนิดได้เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่การตีวงอยู่แล้วอันนั้นเขาอยู่เลนหนึ่งนะแต่ระวังรถมอเตอร์ไซค์ที่มากับเรานะเลนฝั่งขวาได้ขยับทีละนิดได้นะทีละนิดได้ทีละนิดได้พวงมาลัยขวาหมุนได้อีกแต่ว่าอย่าเพิ่งหมุนเยอะใจเย็นๆโอเคดีมากรับผิดชอบในการเหยียบคาร์ลงไปอีกอันนี้ไม่ได้ทำตามเลยมัวแต่จะเลือกรับผิดชอบเรื่องพวงมาลัยอีกแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรมากแต่ว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับรอบนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่ยังเหมือนเดิมอยู่สองข้างนี้ยังเหมือนเดิมไปเร่งกันเร่งส่งจังหวะถ้ามันดีประเภทว่ารับผิดชอบตรงนี้ได้แล้วนะเขาเรียกว่าดีแล้วแต่จังหวะเมื่อกี้มันเร็วไปอย่างที่บอกไว้หูมันพึงไงเนื่องจากว่าเราไปลุ้นตัวเองอยู่ลุ้นไงพ้นไม่พ้นเอาฟังไว้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะต้องมีช็อตที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรจังหวะที่เราเรียนรู้มาตอนไหนนะครับที่ผมย้ำนักย้ำหนาเรื่องคัดตั้งแต่ทีแรกที่ฝึกเลยนะครับว่าเราต้องรับผิดชอบคัดและจังหวะยกให้มันถูกต้องถ้าเร็วไปเราควบคุมรถไม่ได้นะครับเมื่อกี้ถ้ากว้างผมไม่ว่าอะไรแต่นะมันเป็นการยูเทิร์นซึ่งต้องใช้ความละเอียดมากถ้าพลาดปุ๊บมันชนตุ้มเลยนะมันชนฝั่งขวานะครับมันไม่ชนมาฝั่งซ้ายนะเพราะรถวนรถเร็วที่ฝั่งขวาไงเนี่ยเห็นไหมปื๊ดอย่างเงี้ยในลักษณะไปนะดูรถฝั่งขวาได้ตอนนี้อยู่ที่8นาทีแล้วเป็นการถ่ายที่ยาวมากเอาปิดกล้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปสำหรับเทปนี้ผมฝากไปเพียงแค่นี้เองครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมโลโก้สีแดงด้านขวาตรงนี้เลยนะครับผมเข้าขวาแล้วอยู่ขวาไปก่อนนะข้างหน้าจะเป็นยูเทิร์นแล้วเปิดไฟไปเลยชะลอตัวเองลงได้ห้ามร้อนตามสถานการณ์เปิดไฟขวาอยู่เทิร์นตรงนี้เอาละนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับ